สวัสดีค่ะพบกับข้าวปั้นในช่วงของคิดซีนีมากันอีกแล้วค่ะปีนี้นะคะถือว่าเป็นปี Magical Year ของดิสนีย์จริงๆเลยค่ะเพราะว่าปีนี้มีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์จากดิสนีย์เข้าฉายให้ได้ชมกันหลายเรื่องมากค่ะหลังจากช่วงต้นปีเราได้ชมดัมโบกันไปและล่าสุดกับอลาดินค่ะเดือนหน้าทางดิสนีย์ก็ได้เตรียมภาพยนตร์เรื่องใหม่ให้พวกเราได้ชมกันอีกแล้วค่ะกับ The Lion Kingเป็นภาพยนตร์ที่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกรอคอยนะคะสำหรับ The Lion King ในเวอร์ชั่น Live Action การกลับมาสู่จอภาพยนตร์ของซิมบ้าพุมบ้าทีโมนและนาร่าที่ครั้งนี้ไม่ได้มาในรูปแบบของแอนิเมชันแต่มาในรูปแบบของตัวละครที่เป็นสัตว์จริงๆโดยใช้เทคนิคพิเศษเทคนิคเดียวกับ The Jungle Book เมาคลีลูกหมาป่าที่เคยทำคนทั้งโลกตะลึงกันมาแล้วTake your place as king. We need you. Come home. We're here! Oh, everyone, calm down. We're here. The backup has arrived.พบกับการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ของเจ้าป่าซิมบ้าในแดนทรนงได้ใน The Lion King ค่ะเข้าฉายให้ได้ชมกันพุธที่17กรกฎาคมนี้ค่ะสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าที่เคยชม The Lion King ในเวอร์ชันแอนิเมชันมาก่อนก็อย่าลืมจุงลูกจุงหลานเด็กๆอย่างพวกเราไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะและถ้าจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้ให้สนุกสุดๆไปเลยล่ะก็ต้องเข้าไปชมในโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กๆอย่างพวกเราค่ะคิดซีนีม่าโรงภาพยนตร์สำหรับเด็กๆอย่างพวกเราแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้เราได้เล่นสนุกและชมภาพยนตร์ไปพร้อมๆกันภายในจะถูกตกแต่งให้พิเศษแตกต่างจากโรงภาพยนตร์ทั่วไปกับเก้าอี้นั่งสีสันสดใสและยังมีบ่อบอลขนาดใหญ่บึ้มพร้อมสไลเดอร์ขนาดยักษ์ที่ให้เพื่อนๆได้สนุกกันก่อนภาพยนตร์เข้าฉายนี่คือโรงภาพยนตร์แห่งความสนุกสำหรับเด็กๆและทุกคนในครอบครัวคิดซีนีม่าเปิดให้บริการแล้ววันนี้ที่โรงภาพยนตร์เมกาซินีเพล็กซ์บางนาเวสเกตซินีเพล็กซ์อีสต์วิวซินีเพล็กซ์พรอมนาดซินีเพล็กซ์ควอเทียร์ซินีอาร์ตไอคอนซินีคอนิกเมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินและล่าสุดที่พารากอนซินีเพล็กซ์คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมพาน้องๆหนูๆไปชมภาพยนตร์กันที่นี่นะคะอย่าลืมชวนคุณพ่อคุณแม่มาชมภาพยนตร์ที่คิดซีนีม่ากันด้วยนะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของข้าวปั้นในช่วงคิดซีนีม่ากันแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ